ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตบอยนะครับวันนี้เทตบอยก็มาขอเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของเกษตรไทยวงการของโปรเทคเตอร์หรือวงการต่างๆนะวงการเกี่ยวกับคอนสตรัคชั่นนะฮะตอนนี้ก็หาเนื้อหาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะมานำเสนอให้กับช่องตัวเองนะฮะไม่ได้เฉพาะรถแท็กเตอร์ก็อยากจะแนะนำและเสนอทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วก็เกษตรไทยดีกว่านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเทตบอยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วงนี้ห่างหายในการทำคลิปมากๆเลยยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่นะฮะเป็นคอนเทนต์แบบ Work from Home ทำอยู่ Work from Office Work from Home Home กับ Office ของผมคืออันเดียวกันในรอบนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของหัวชีผสมอากาศกันอีกรอบนะฮะก็หลายๆท่านก็ทักมาหลายๆท่านทักมาในเรื่องของหัวฉีดผสมอากาศตอนนั้นก็ไปคุยกับพี่อังนะครับคุณปกป้องศรีสุขจรที่กำแพงแสนนะครับบริษัทศรีกำแพงแสนนั่นเองนะฮะก็เป็นผู้ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดผสมอากาศกับผมมานะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆแต่มันใกล้ตัวมากเลยนะแต่ว่าบ้านเราคนในบ้านเราเขายังไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญมากแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากสุดๆและมันเป็นเรื่องที่สมควรที่จะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีหรือปุ๋ยต่างๆที่มันฉีดพ่นลงไปในดินนะครับหรือในพืชนะฮะตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันให้ความสนใจน้อยอ่ะเอาวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องนี้ว่าหัวฉีดผสมอากาศเป็นอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวฉีดผสมอากาศแล้วระบบการจัดการของเนี่ยเครื่องพ่นเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูกันดีกว่ามาหัวฉีดผสมอากาศเป็นยังไงนะฮะเรามาดูนี่มันจะมีสองแบบนะครับที่ตั้งกล้องก่อนหัวฉีดผสมอากาศนะครับมีอยู่สองแบบนะครับที่ขายที่เราจัดจำหน่ายและสร้างขึ้นมาและที่เราจัดจำหน่ายดิที่ทางผมจัดจำหน่ายนะครับก็จะมีแบบแรกก็คือหัวฉีดผสมอากาศแบบพัดเดี่ยวเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือหัวฉีดผสมอากาศแบบพัดเดี่ยวนะฮะก็จะมีตัวนี้ทางเดียวพัดเดี่ยวไปยังไงนั้นดูในคลิปเดี๋ยวผมขึ้นภาพไม่รู้ว่าพัดเดี่ยวมันจะพัดกันแบบไหนมันจะเป็นตัวกระจายกว้าง V แบบเดี่ยวนะฮะก็สามารถแกะออกได้นะครับจะแกะทำไมวะก็นั่นแหละครับสามารถแกะออกได้นะฮะเนี่ยแยกเป็น2ส่วนหลักการก็คือมันจะผสมอากาศเข้าไปในตัวหยดน้ำนะครับก็ทำให้ตัวที่พ่นออกมานั้นมันมีน้ำหนักมากแล้วก็หล่นไปยังตัวพื้นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดการปลิวของละอองได้ดีมากๆนะครับดีกว่าเดิมมากๆด้วยนะฮะอันนี้คือพัดเดี่ยวนะฮะแล้วมาดูพัดคู่นะครับพัดคู่เป็นยังไงเนี่ยครับพัดคู่นะก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะพัดคู่ก็จะมีรูสเปรย์ออก2ทางนะครับเป็นตัวพัดข้างหน้าแล้วก็พัดข้างหลังการพัดนั้นก็จะเป็นในรูปแบบของใบพัด2อันก็คือไปด้านหน้ากับไปด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูว่ามันจะพัดแบบไหนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพัดคู่อีกแบบนึงนะครับแต่ว่าเป็นแบบยาวนะฮะราคาเท่ากันครับถามว่าผมมันจะเจอปัญหากับตัวนี้ตัวนี้มันจะชอบหักมันไปโดนอะไรแล้วมันแตกง่ายนะครับมันก็เลยเกิดการเป็นว่ามีแบบตัวสั้นขึ้นมานั่นเองนี่ครับผมผสมอากาศแบบสั้นนะครับกับแบบยาวก็เลยมีตัวหัวแบบสั้นมาลดการแบบว่าโดนไปกระแทกแล้วมันแตกมันหักนั่นเองแนะนำก็แนะนำแบบตัวสั้นนะครับมันจะเวลามันถอยหลังไปชนนะฮะรถถอยหลังไปชนมันจะได้แบบว่าลดการแตกหักนั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นหลายๆสีนะครับมีสีเหลืองบ้างเขียวบ้างน้ำเงินบ้างน้ำตาลบ้างเทาบ้างนะครับแดงบ้างส้มบ้างนี้ครับสีเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะไหลอยู่ที่เท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้ดูว่าเนี่ยฮะแต่ละสีแต่ละอะไรเนี่ยจะเป็นตารางตัวนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตารางก็จะบอกว่าสีส้มน้ำไหลอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงฮะมันก็จะบอกว่ามันก็ไล่ตั้งแต่สีส้มไหลน้อยสุดสีเขียวมาสีเหลืองสีม่วงสีเงินสีแดงสีเลือดหมูแล้วก็มาสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็มาสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มาสีเทาที่ตัวนี้ที่มันไหลออกเยอะที่สุดนั่นเองนะครับปัญหาของเกษตรไทยนั่นก็คือ
ผมมองนะปัญหาของเกษตรไทยแล้วก็ได้เท่าที่ได้คุยกับหลายๆคนนะครับเวลาเกษตรไทยเขาทำงานอะไรก็แล้วแต่คือเขาขาดการคำนวณเขาขาดการจดบันทึกสิ่งนี้ทำให้เกษตรกรไทยรู้สึกว่ามันไม่มีสถิติอ่ะพอมันไม่มีสถิติเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงมันใช้การคาดคะเนหรือการกะการเดากันทั้งนั้นนะฮะในการที่จะทำการเกษตรนะฮะหัวฉีดผสมอากาศพัดเดี่ยวพัดคู่ทำงานกันแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมให้ไปชมตัวอย่างกันในคลิปดีกว่านะครับไปเลยครับแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าความแตกต่างและการใช้งานของหัวฉีดผสมอากาศนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงทีนี้ผมจะมาให้ดูอีกหนึ่งสิ่งที่คนมองข้ามกันมากอีกเช่นกันนั่นก็คือน้ำที่มันหยดทิ้งไประหว่างการฉีดนั่นเองแล้วตัวนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้หัวกันน้ำหยดชุดเสื้อกันน้ำหยดนั่นเองครับเสื้อกันน้ำหยดเป็นแบบไหนอ่ะผมพามาชมดีกว่านะจ๊ะมาทีนี้มาดูชุดเสื้อกันน้ำหยดนะครับชุดเสื้อกันน้ำหยดก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะฮะมีแบบหลากหลายรูปแบบมากนะฮะมีแบบคอปเปอร์ก็มีนะครับเนี่ยเป็นคอปเปอร์นะครับนี่เป็นแบบคอปเปอร์นะครับมีทั้งแบบ1ทางแล้วก็แบบ2ทางแบบ1ทางนี่ก็คือตัวริมสุดนั่นเองตัวนี้ก็คือตัวต่อไปเรื่อยๆซ้ายขวานะครับนี่ฮะทีนี้มาดูตัวบนกันบ้างตัวนี้จะเป็นแบบใช้น็อตขันเกลียวนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบล็อกแป๊บมีหลายแบบให้เลือกมากแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือของท่านโครงของท่านนั้นเป็นแบบไหนเนี่ยครับมีทั้งแบบนี้ด้วยเมื่อทุกท่านได้เห็นแล้วว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเรามาดูส่วนประกอบตัวนี้คือตัวกันน้ำหยดส่วนว่ากันได้ไงอะไรแบบไหนจะมีตัวนี้ครับตัวลูกยางตัวนี้ที่คราวนั้นที่ปกป้องเขาเทสให้ผมดูมันจะมีเสียงป๊อก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 เนี่ยครับมันเหมือนกับการกาเป็นการลักน้ำครับถ้าสมมติว่าไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวไอ้เสื้อกันน้ำหยดเนี่ยน้ำมันก็จะหยดทิ้งติ่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 งไประหว่างทางที่เราปิดหัวฉีดใช่ไหมตอนเราฉีดมันก็ไหลออกหัวฉีดอยู่ดีนั่นแหละตามปกติแต่พอเราปิดระบบการฉีดปุ๊บเหมือนกับตัวน้ำอ่ะมันยังคงอยู่ในระบบแล้วไม่มีทางไปมันก็จะหยดติ่งลงแถวหัวฉีดแถวอะไรบ้างครับพวกนี้มันก็จะกลายเป็นการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์นะครับบางทีนะฮะตัวน้ำพวกนี้มันจะไปตกอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรที่จะอยู่ไม่สมควรที่จะตกไปตกยังที่ของคนอื่นเงี้ยไปตกยังที่แบบว่าของเกษตรกรรายอื่นแล้วเกิดปัญหาว่าพืชพันธุ์เหล่านั้นของเกษตรกรเพื่อนบ้านเงี้ยก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเงี้ยมันจะเป็นผลเสียมากนะครับยิ่งประเทศที่มีพัฒนาแล้วนะครับผมเรียกว่ายิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟเขาจะค่อนข้างห่วงในเรื่องของน้ำสารเคมีเยอะมากๆเพราะข้อจำกัดของเขาในการใช้สารเคมีนะมันถูกบีบบังคับให้ใช้โดยพอดีนะฮะของบ้านเราเนี่ยบางทีเขาแนะนำมาพันลิตรแนะนำมาให้ใส่2ขวดอย่างเงี้ยแต่บ้านเราก็ไม่พอบ้านเราพันลิตรใส่3ขวดไปเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้น้ำยามันคอยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ก็โชคดีหน่อยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นที่ว่าเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญที่เขาคุยกับผมนะที่เขาโทรหาผมในพวกเนี้ยเขาโทรหาผมว่าคุณบอยทำไมผมต้องเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ที่คุณบอยนำเสนออย่างเงี้ยผมก็แนะนำไปว่าเงินที่คุณเสียไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์อ่ะที่มันสมมติคุณมีที่1ไร่แล้ว
น้ำของคุณมันหายทิ้งมันหยดทิ้งเนี่ย1,000 ลิตรอ่ะหายไป10 ลิตรเนี้ย10 ลิตรมูลค่านั้นน่ะอยู่ที่ประมาณสัก100 นึงก็ได้10ลิตรนั้น100นึงนะฮะ10ลิตร100นึงแล้วคุณใช้10ถังคุณก็เสียไปแล้ว1,000 บาททิ้งเฉยถ้าคุณใช้นั่นแค่10ถังนะ10ถังก็1,000 บาท100ถังคุณเสียไป10,000ทิ้งเฉยๆกับคุณมาซื้อสิ่งเหล่านี้ที่ว่าโอเคหัวฉีดผสมอากาศราคามันก็ค่อนข้างสูงกว่าหัวฉีดทองเหลืองเยอะแต่เมื่อคุณคูณกับความคุ้มค่าในอนาคตแล้วคุณสามารถควบคุมปริมาณน้ำควบคุมทุกอย่างคุณสามารถควบคุมคอนโทรลได้หมดเลยว่าสารเคมีตัวนี้คุณต้องใช้เท่านี้หรือปุ๋ยชีวภาพตัวนี้คุณต้องใช้เท่านี้มันพอแล้วกับพืชของคุณมันเกิดความพอดีอ่ะมันเกิดความว่ามันสมดุลแล้วกับราคาเท่านี้ที่จ่ายไปกับพวกที่ว่าเกษตรกรอีกหลายท่านที่ยังใช้ระบบเดิมคือใช้หัวฉีดแบบทองเหลืองให้น้ำหยดทิ้งพวกนี้เขาก็ต้องสูญเสียกับน้ำเหล่านั้นสารเคมีเหล่านั้นที่มันหายไปกับพื้นที่มันหายไปกับอากาศที่มันหายไปแล้วปลิวไปกับอากาศนะฮะพวกนั้นมันจะทำให้มันเกิดความสูญเสียถึงแม้ตอนนั้นชั่วโมงนั้นมันเป็นเงินที่น้อยมากหลับ10 บาท100 บาท200 บาทก็ว่าไปแต่ถ้ามันคูณเข้าไปหลายครั้งเข้าไปมันเป็นเงินที่มีมูลค่ามหาศาลเกษตรกรของต่างประเทศเขาก็เลยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเงินที่เขาหายไปสมมติเขาไม่ที่หมื่นไร่อย่างเงี้ยครับหมื่นไร่เหมือน1,000 ลิตรเขาต้องเสียเหมือนเราสักลิตรละ100 บาทเขามี10,000 ไร่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเงินนั้นของเขามันหายไปมันเป็นล้านอ่ะคุณเพราะมันเป็นล้านพวกมันเป็นมูลค่าเงินที่ค่อนข้างสูงมันเป็นเงินที่สูงแต่ของเราเนี่ยหมายความว่าพื้นที่กูมีอยู่10 ไร่อ่ะพื้นที่กูมี20 ไร่กูเสียเงินก็แค่ทีละ200-300จริงเสียเงิน200-300จริงไม่เป็นไรหรอกมั้งพอคิดอย่างเงี้ยมั้งหลายทีเข้าปุ๊บมั้งสัก5 ปีก็ได้ก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมอยากให้เกษตรกรไทยมีการจดบันทึกมีการทำสถิติมีการคำนวณในการที่จะมาทำเกษตรคือการเกษตรมันไม่ต้องเป็นต้องจบมหาลัยจบอะไรสูงหรอกของพวกนี้มันอยู่ที่การศึกษามันอยู่ที่การทดลองเรามันอยู่ที่ว่าพืชของเราในสถานที่ของเราครับมันในสถานที่ของเราอ่ะมันต้องการแบบไหนเรานั่นแหละจะเป็นปริญญาเอกของสถานที่ของเรานั่นเองนะฮะสถานที่ที่เราจะทำนั่นเองนั่นคือวุฒิปริญญาของเราที่จะทำให้เรามีการเกษตรในพื้นที่ของเราที่ดีที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราฮะยังไงก็ฝากด้วยครับสิ่งเหล่านี้อ้อลืมอย่างนึงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีกลองนี่คือกลองนะครับกลองไว้ทำไมก็กลองนะครับไว้ว่าไม่ให้อะไรไปตันที่ก็กลองไว้เพื่อไม่ให้อะไรไปตันที่หัวฉีดนั่นเองเพราะว่าหัวฉีดมันรูมันเล็กนะสมมติมีอะไรหลุดเข้ามาตันเงี้ยมันก็เกิดความเสียหายหรือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับระบบของเหลวสมควรที่จะมีกลองทุกอย่างครับนะฮะใครสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมวางอยู่นี้มีขายในร้านของผมลายโอเอแท็กเตอร์บอยนะครับ0656941495นะครับแต่ผมอยากให้แอดไลน์มาคุยกันมากกว่าเพราะผมสามารถส่งตัวอย่างให้คุณแล้วก็สามารถคุยกันได้โดยเห็นภาพของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องแท็กเตอร์บอยด้วยแล้วก็ฝากลายโอเอแท็กเตอร์บอยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับช่วงนี้ผมก็จะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในบ้านแล้วแหละไม่ได้ไปไหนแล้วน่าเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในบ้านในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายจ้า